คือว่าปัญหาของเด็กกับนักศึกษาทั้งป.โทป.เอกแต่นี้ไม่มีความดีกว่าแต่นอกจากมีคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยม
มันปัญหาอย่างนักศึกษาคือว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องทำเรื่องทำสโคปของเขตของปัญหานะคะมันไม่ชัดเจนตัวอย่างเช่นคุณจะคอมเมนต์ของชาติลาวันนะอันแรกเดี๋ยวนี้นักศึกษาที่สนใจประเด็นเพศสภาวะเพศสภาพจะสนใจมากในเรื่อง identity แต่ identity เป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ยากนะคะแล้วมันมีความเป็นนามธรรมสูงมากแม่บอกผู้หญิงที่ยังตัวตนของตัวเองยังไงมันเบสมากเลยตัวตนในแง่ไหนตัวตนอะไรนะคะคนอีกคนอ่ะมีมากกว่าหนึ่ง identity ถูกไหม identity ในฐานะอะไร identity ในฐานะนักศึกษามช. identity ในฐานะอาจารย์มช. identity ในฐานะพี่สาว identity นู่นนี่นั่นมันจะมีหลาย identity หรือแม้กระทั่ง identity ความเป็นผู้หญิงเวลาคุณอยู่กับแฟนคุณก็อาจจะแสดงความเป็นผู้หญิงคุณอย่างหนึ่งถูกไหมแต่เวลาคุณอยู่กับพ่อกับแม่คุณก็รู้ว่าพ่อกับแม่ต้องการเห็นการเรียนรู้ในฐานะลูกสาวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับแฟนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนเนี่ยมันมีกี่ตัวตนของเขาอ่ะมันมีกี่มิติมีกี่ตัวตนที่คุณจะไปดูเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเริ่มต้นว่าจากหนึ่งคอนเซ็ปต์มันมีกระบวนการที่เราเรียกว่าภูมิภาษาไทยเรียกว่าอะไร conceptualization หมายถึงเป็นกระบวนการนะเป็นหัวใจของการทำ thesis ถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยคือกระบวนการที่คุณแล้วคุณสามารถยกระดับนามธรรมขึ้นมาได้นะคะอย่างเช่นคุณเห็นแม่ถือตาใส่ลูกโดยที่ไม่ได้พูดนี่เป็นปรากฏการณ์มีความเสียดอะไรซ่อนจะนำไปสู่อะไรถ้าอย่างนี้แปลว่าคุณกำลังพยายามจะยกระดับขึ้นไปและอีกด้านหนึ่งกระบวนการที่หมายถึงมีคอนเซ็ปต์นามธรรมเช่นอัตลักษณ์แล้วคุณกำลังจะให้คุณโกดาวเอามิติตัวต้นอะไรก็ว่าอยู่เนี่ยนะมาทำให้มันชัดเจนชัดเจนลงมาเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยวิจัยที่มองเห็นได้สังเกตได้วัดได้ไอ้การขึ้นลงสเกลระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมขึ้นลงกระบวนการเรียกว่า conceptualization สำคัญมากถ้าทำไม่เป็นปัญหาก็คือว่านักศึกษาจะเข้ามาหาจะข้อมูลเป็นอะไรมาเล่าว่าเขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เล่าไปฉากแล้วเป็นไงต่อเนี่ยร้อยทั้งร้อยเป็นก็คือเขาทำอะไรไม่เป็น concept เรียนเนี่ยเรียนหมดแล้วแต่ไม่รู้จะเอา concept อย่างอำนาจความสัมพันธ์เชิงอำนาจการต่อรองการต่อต้านไม่รู้ว่าจะสังเกตออกมาจากข้อมูลดิบยังไงแล้วถ้าเกิดเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูจะทำอะไรต่อหนูจะถามอะไรต่อที่หนึ่งสกัดสิ่งที่เป็นความเสียออกมาได้หรือไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อการที่เขาไม่รู้ว่าจะถามอะไรต่อก็เพราะว่าเขาทำอันนี้เป็นเขาไม่พฤติกรรมอะไรที่ผู้ให้ข้อมูลพูดอะไรเราเริ่มถึงความเสียใจแล้วความเสียนี้ไปเชื่อมกับความเสียใจเพื่อจะไปถามเรื่องอะไรถ้าถามตรงนี้ไม่ได้ก็ผิดหวังกระบวนการนี้คือกระบวนการนี้นะขึ้นมาหน้ากว่านี้เลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะนะเด็กๆพอเอียงขึ้นจะลำบากอ่ะปวด
ปวดเข่าเจ็บหลังติดคุ้มคนนี้สบายตั้งโดยตั้งoperationalize concept หรือ question ก็ได้ค่ะ concept ก็ได้หรือ question คือเขาเรียกว่ามโนทัศน์หรือคำถามเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการก็จะเข้ามาตัวตนนะคุณเริ่มแต่ concept เนี่ยตัวตนอะไรมีกี่มิติตัวตนนั้นอยู่ในบริบทอะไรคุณต้องแจกแจงเป็นกระดาษด้วยการคิดก่อนว่าจะเอาตัวตนที่เป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกสาว
ป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ก็เซ็กเวิร์กเกอร์ต้องออกไปอีกแบบนึงเซ็กเวิร์กเกอร์แบบโปรเฟชชั่นอลเซ็กเวิร์กเกอร์เซ็กเวิร์กเกอร์แบบไม่โปรเฟชชั่นอลหรืออะไรก็ไม่รู้ต้องแจกแจงมิติต่างๆของคำว่าไอเดนติตี้ลงไปย่อยๆและแต่ละมิติมันจะมีการเชื่อมโยงกับคอนเซ็ปต์อื่นที่ไม่ใช่ไอเดนติตี้เช่นและเชื่อมโยงกับความเจ็บถ้าคุณ operationalize คือแตกคำนี้ให้เป็นมิติต่างๆและบริบทต่างๆและเชื่อมโยงกับคอนเซ็ปต์ต่างๆคุณจะตั้งถามว่าฉันจะไปถามเรื่องตัวตนของคนที่ไม่เมื่อไรสักคนที่ลูกสาวจะต้องไปถามเลยว่าโอเคถ้าคุณไม่ทำแบบนี้คุณจะแบบไม่รู้จะไปถามอะไรหรือไม่รู้จะไปดึงอะไรแจกคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆเป็นคอนเซ็ปต์เชิงปฏิบัติการที่มันติดดินแต่มันออกเป็นย่อยๆนะคะตัวตนของผู้หญิงบริการคุณต้องมาดูว่าผู้หญิงบริการเนี่ยมันอาจจะมีมิติมันน่าจะมีมิติอะไรบ้างที่เราจะแจกแจงอีกเช่นความเป็น professional ความเป็น professional ของผู้หญิงให้บริการในทัศนะของหญิงบริการวัดความเป็น professional ที่ไหนเช่นอาจจะวัดจากเทคนิคที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกทำร้ายเทคนิคที่ใช้มารยาหญิงหลอกล่อให้เขายอมใช้คอนดอมเทคนิคเราไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่คิดมาก่อนว่าอะไรน่าจะเป็นตัวชี้วัดในสิ่งที่เป็นความเป็นโปรเฟชชั่นอลของตัวตนผู้หญิงบริการนะคะคืออันที่เราลองคิดแจกแจงก่อนว่าคำว่าตัวตนผู้หญิงบริการมีกี่มิติอยู่ในอะไรบ้างนะการเตรียมแบบนี้สำคัญมากในการทำวิจัยแต่การเตรียมแบบนี้เป็นดาบสองคมเพราะถ้าคุณแจกแจงโดยละเอียดแล้วคุณว่าอีกดีให้คุณอีกโพยแล้วให้ไปคุณจะแบบถามแต่โพยแต่เขาบอกว่าเขาไม่คิดตามของเราอันนี้การเตรียมโพยเป็นการฝึกรับกระบวนการใช้คอนเซ็ปต์แต่จะต้องเปิดใจไว้เกิน 60-70% ว่าเขาอาจจะไม่คิดอย่างเราเขาอาจจะไม่คิดอย่างโปรเฟชชั่นอลซึ่งอีกแบบนึงอะไรเราต้องแค่ว่าแต่ว่าประเด็นนึงที่เขาว่า professionalism มีไหมผู้หญิงที่เขาคิดว่าเขาเป็นมืออาชีพไม่ค่อยเป็นอาชีพประมาณนั้นว่ากันตรงยอดจะโดนแขกเงินทิปพิเศษแต่ออกไปข้างนอกหรือว่ากันตรงกลยุทธ์ในการปกป้องตัวเองนี่แหละคือว่าบอกมันจะมีต่อต้านต่อรองแต่ว่าถ้าเราไม่แจกแจงว่าต่อต้านต่อเป็นมิติต่างๆมันจะไปอยู่ตรงไหนดูสิไหนเขาไม่ต่อรองกันแบบขายของในตลาดต้องต่อรองลูกค้าซึ่งหน้าทีมันไม่ได้ออกอย่างนั้นต่อรองมันอาจจะมีวิธีอ่อนเยอะมากที่จะทำให้ลูกค้าใจอ่อนที่เขาไม่ได้ต่อรองตรงแล้วก็อาจจะไม่ต่อรองกับลูกค้าต่อรองกับใครบ้างกับในร้านกับบาร์เทนเดอร์กับเพื่อนเนี่ยนี่คือมิติของการแจกแจกว่าเราจะดูต่อรองยังไงอันหนึ่งดูคู่สัมพันธ์ต่อรองกับใครสองต่อรองใช้กลยุทธ์อะไรสามต่อรองแบบ verbal หรือ non verbal โอ้นี่สามประเด็นนะที่ต่อรองนะอันนี้ถ้าไม่คิดต่อรองนี้เดี๋ยวอาจจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการที่คุณเรียกว่า conceptualizationเห็นคอนเซ็ปต์ปั๊บวิเคราะห์มันแต่มันเป็นมิติต่างๆทำให้มันทอนลงมาเป็นหน่วยที่สังเกตได้เห็นได้และเชื่อมโยงมันกับคอนเซ็ปต์อื่นโอเคอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่คุณใช้ภาพตัวแทนใหญ่เบลอทูจากโลกเฉพาะข้อสองก็ทำเป็นปีสิทธิ์ในตัวเองได้ต้องเป็นผู้ที่เขาเรียน
ทฤษฎีที่กูเห็นในงานนี้กว้างใหญ่ไปทฤษฎีแนวหนึ่งคุณจะมองอัตลักษณ์จากมุมของเอเจนซี่คือคำถามข้อที่3ผู้หญิงรู้ตัวผู้หญิงเป็นเอเจนซี่ผู้หญิงจะปกป้องตัวเองผู้หญิงนู่นนี่นั่นแต่คำถามข้อที่2คุณไม่ได้มองอัตลักษณ์จากมุมของผู้หญิงข้อ2คุณมองอัตลักษณ์จากภาพที่มันภาพประทับความเป็นผู้หญิงขาพิการที่มันอยู่ในสื่อในนิยายในหนังในที่นี่นี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับความตั้งใจของผู้หญิงนะอันนี้เป็นอัตลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างผ่านสื่อเรื่องใหญ่มากแล้วคุณจะทำกับสองอันคุณที่จบแล้วคุณทำกับสองอันเลือกว่าโฟกัสพอยต์เป็นอะไรถ้าโฟกัสพอยต์เป็นอันสามก็เอาอันสามขึ้นมาแทนอันที่สองแล้วอันสองก็บอกนิดเดียวถ้าเลือกอันสองก็ไม่ต้องไปแทบไม่ต้องไปสัมภาษณ์เขาอ่ะตัวสามสัมภาษณ์นิดเดียวแล้วเจาะไปที่มีเดียชนิดต่างๆถ้าไปเจาะทำใหญ่ๆก็ทำสองอันไม่จบเป็นอันที่สองคุณถามจริงไม่คุณไม่ถึงจะรีบเลือกโฟกัสพอยต์หรือข้อไหนข้อสองถ้าเป็นข้อสูงถ้าเป็นข้อสองภาพแสดงแทนเอาง่ายๆเลยจะเอาสื่ออะไรสื่อกี่ชนิดทีวีละครนิยายหนังสือพิมพ์เว็บไซต์แต่สื่อเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะนะฮะถ้าคุณจะเอาสามคุณเอาสองก็เป็นคำถามอ่ะทำไมอาจจะไม่แค่บทเล็กๆหรืออาจจะแทรกอยู่ตรงไหนเพื่อมาที่จบเร็วมาแล้วถ้าอ่านสมมติว่าตัวสองภาพตัวแกนนะทำให้เล็กออกมาเลือกสื่อเสร็จในสื่อแต่ละอันก็อาจจะมีสโคปว่างเช่นนิยายเยอะมากเลยคุณจะสุ่มยังไงจะสุ่มนิยายที่มีเรื่องภาพตัวแกนผีจะสุ่มคุณอาจจะส่งจากนิยายหรือละครที่โปรเจกต์ภาพผู้หญิงแตกต่างกันยังไงก็ต้องมาดูโปรเจกต์เชิงลบมีกี่เรื่องโปรเจกต์เชิงบวกมีกี่เรื่องนะอันนี้ต้องแจกแจงว่ามิติที่เราจะส่งที่จะเลือกจบลงไปไม่ใช่แค่เสื้อชนิดใดแต่ภาพชนิดใดต้องคิดจบที่ครูแต่ว่าที่ครูโยนกลับไปให้นะคะในขั้นหาหัวข้อครูจะไม่พูดถึงใครอยากให้พูดถึงพวกนี้ด้วยไหมเตรียมคำถามไปหาข้อมูลเดี๋ยวจะเอาให้จบก่อนถ้าเอาให้จบก่อนนะใครที่จบไม่ทราบบอกตัวเองขึ้นมาช่วยกันนะจบเพื่อนจบเพื่อนจบเพื่อนจบอะไรบอกเซ็กเวิร์กเกอร์เหมือนกันของคนอื่นมีเรื่องอื่นไหมที่ไม่ใช่เซ็กเวิร์กเกอร์เช่นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจะเกี่ยวกับอัตลักษณ์อะไรก็ได้ go on น่าจะเป็นต้องเป็นเรื่องอัตลักษณ์เรื่องอะไรก็ได้ไม่อะไรอาจารย์ลดหัวข้อนะคะที่ทำคือการขับคุ้มหลวงพระบางการขับคุ้มหลวงพระบางในจังหวัดเชียงรายไหนคือปัญหายังไม่มีปัญหาการขับคุ้งเป็นคำนามยังไม่มีโจทย์เห็นไหมคะส่วนใหญ่จะแบบมีประเด็นสนใจเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นคำนามขับคุ้งหลุมมาเป็นคำนามยังไม่ใช่โจทย์ตั้งโจทย์ค่ะเราตั้งโจทย์จะทำอะไรกับไอจะดูอะไรอะไรคือปัญหาคือปัญหานี่ค่ะอาสรุปของว่าคุณสนใจขับคุ้งคอนเซ็ปต์มันก็คือวัฒนธรรมกับการแสดงถ้าอย่างนึกตัวไม่ได้ใช่ไหมนะวิธีช่วยคือว่ามันเป็นคำหนึ่งคำเป็นหนึ่งคอนเซ็ปต์วิธีจะไปต่อถ้าหากว่าไปได้ถูกวิธีคือเชื่อมโยงมันกับอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งมันสำคัญเรื่องอะไรเรื่องวัฒนธรรมกันวิถีชีวิตของเขากันสอนกันโต้ตอบชายหญิง
อะไรก็ยังไม่ใช่โจทย์แต่มันเป็นการ definition ที่ละเอียดออกไปว่าการทำเป็นการเราเล่นเป็นเพลงชนิดที่ตอบโต้กับระหว่างชายแต่มันสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นตัวแปรอื่นเช่นคำว่าตัวแปรนะเช่นว่าบริบทของการท่องเที่ยวอันนี้เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งสถานภาพของผู้หญิงในฐานะที่เป็นศิลปินเปรียบเทียบกับสถานภาพของผู้ชายอันนี้เป็นตัวแปรทันทีเป็นประเด็นทันทีอีกประเด็นหนึ่งการปรับตัวของสื่อพื้นบ้านการปรับตัวที่เป็นความเสร็จใหญ่ในโลกาภิวัตน์โอ้อันนี้มีความเสร็จละเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาแต่ขัดทุนอย่างเดียวคุณต้องพันมันกับคอนเซ็ปต์อื่นการท่องเที่ยวโลกาภิวัตน์การปรับตัวการอยู่รอดสมมติว่าการปรับตัวมุดแรกสมมติการปรับตัวสื่อพื้นบ้านเจอปัญหาในโอกาสที่วัดคล้ายๆกันส่วนใหญ่คล้ายๆกันการปรับตัวขออนุญาตนะครับการปรับตัวของสื่อพื้นบ้านในโอกาสที่วัดการปรับตัวนั้นดูได้หลายมิติมากสำหรับเพลงนะคะ1การปรับคุณจะต้องดูการขับทุ่งแจกแจงองค์ประกอบทางศิลปะของการขับทุ่งคำว่าองค์ประกอบศิลปะได้แก่เนื้อร้องทำนองสมมติถ้าเขามีหลักเลยถ้าเขามีต่อผู้ร้องเนื้อร้องทำพวกนี้เป็นองค์ประกอบทางศิลปะของเองนี่ก็จะตัวศิลปะแขนงนี้ถ้าเป็นดนตรีขับทูนี่ครูไม่ทราบไม่รู้จักมันแต่ว่าลูกศิษย์ทำเรื่องสอร้องหน้ามันก็จะมีทำนองมีเนื้อร้องนะมีเครื่องดนตรีนะคะนี่คำว่าทำนองเนื้อร้องเครื่องดนตรีแล้วก็ตัว performance พวกนี้เป็นองค์ประกอบย่อยๆนี่ครูกำลัง conceptualization ว่าศิลปะแขนงเนี้ยมีองค์ประกอบเยอะๆคืออะไรบ้างในแต่ละองค์ประกอบเห็นการปรับตัวเช่นในโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนเนื้อร้องทำให้เนื้อร้องมันมีการพูดถึงสลองสลังมีการพูดถึงการไปเป็นเมียเช่าสมมติอย่างนี้นะอ่ะเราเห็นอยู่ในเนื้อร้องสองปรับท่วงทำนองนะสามเครื่องดนตรีเช่นอาจจะมีแทนที่จะสมมติถ้ามันมีเครื่องดนตรีด้วยนะคะสมัยก่อนมันก็อาจจะมี1 2 3 4ที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่เดี๋ยวนี้คุณจะเห็นว่ามันอาจจะมีกีตาร์มันอาจจะมีนะแจกแจงเป็นมิติของแจกแจงมันให้มันเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าขับทุ้งองค์ประกอบศิลปะมันคืออะไรเห็นถ้าจะเล่นการปรับตัวเห็นการปรับตัวที่ไหนบ้างหรือการปรับตัวตัว performance สมัยก่อนมันคงเป็น face to face การเล่นแบบ face to face เดี๋ยวนี้เฮ้ยมีการมีค่ายเทปมาอัดมีการทำเทปทำซีดีมีออนไลน์อัดอันนั้นเป็นการปรับรูปแบบ performance ภายใน performance สมัยก่อนหญิงกับชายต้องตอบกันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้เนี่ยความสัมพันธ์ผู้หญิงกับผู้ชายค่ะทุกมันเป็นยังไงเท่ากันหรือว่าผู้หญิงเก่งทักตอบแหละเรื่องเพศสถานภาพของผู้หญิงแอสศิลปินในบทเพลงสมัยก่อนเป็นยังไงพอมีการปรับตัวในโอกาสที่วัดเราพบว่าศิลปะบางแขนงทำให้ผู้หญิงเป็นสินค้าผู้ชายอาจจะทำเป็นสินค้าเหมือนกันแต่ไม่เห็นจัดผู้หญิงเช่นสอนรองน้ำสิ่งคุณไปเจอมันประดิษฐ์วิธีการฟอนแอนตัวเนี้ยค่ะแอนแล้วคนเนี้ยข้ามเลยมันมีชาติเนี้ยเลยลองทำคอนเซ็ปต์ซิผู้หญิงแอนตัวเป็นข้ามเลยมีคอนเซ็ปต์อะไรซ่อนเนี้ยพี่โจคอนเซ็ปต์อะไรซ่อนอยู่ความอ่อนช้อยความอ่อนช้อยเนี้ยคอนเซ็ปต์อะไรซ่อนอยู่
sexuality คาบเงินคาบเงินเงินเงินรายได้ถ้าเป็นครูคุณจะใช้บอกว่า commercialization ของ sexual body ของผู้หญิงมีคำว่า commercialization sexual body ของผู้หญิงต้องผู้หญิงเนี่ยต้องแอบตัวเนี่ยแล้วก็คาบเวลาคาบได้ผลกระตุ้นแล้วทำไมต้องฆ่าเงินแล้วผู้หญิงรู้สึกยังไงการทำอย่างนั้นนี่ทำได้เยอะมากแจกแจกแจกเป็นมิติแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ความเสียดีเชื่อมโยงความเสียดีในบริบทไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการพัฒนาโจทย์เป็นวิธีการเลยนะจะได้ช่วยคิดของตัวเองมีเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยไม่ต้องเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ต้องเกี่ยวกับอันนั้นก็ได้หรือว่าจะระวังคิดออกหรือคิดอะไรต้องเที่ยวคิดคุยโยนโจทย์ให้อันนั้นคิดออกเป็นการแก้โจทย์แล้วก็ถามผู้กำลังที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันจะมีหลายมิติถ้าเราเลือกเอามิติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะในเรื่องของบริบทเขาทำงานคือไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาบทบาทอย่างเช่นเป็นแม่เป็นเมียหรือเป็นแต่เราจะเอาบทที่เขาเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเป็นคนทำงานถ้าเป็นเงินในนั้นคือมันก็ต้องดูว่าเขามีตัววัดอะไรคือมันมีคำว่า professionalism อยู่ในบริบทนั้นหรือเปล่านะฮะในวันนอกหรือว่าในหลายที่เนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดความเป็น professionalism จากมุมมองของเขาในหมู่พวกนี้ไม่มีแล้วเวลาคนเป็นทีนี้เวลาที่ต่อให้หนูโฟกัสไปที่ตัวอาชีพแต่อย่าลืมใช่ไหมว่าidentityของผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพนี้มันอาจจะไม่ได้มีคุณเดาว่ามันจะมีมากกว่าหนึ่งidentityแต่เราคิดเองไม่ได้เราต้องลงไปดูก่อนจากการคลาสสิกเมื่อเกือบจะ20ปีก่อนนะสุริมาและได้หมดและนางทำตู้กระจกหมอด้วยเขาก็เอาเฉพาะเรื่องที่ทำงานแต่พอผมก็เลยไปเจอว่าidentityของผู้หญิงตัวนั้นมันแตกต่างกันมากเพราะผู้หญิงนะคะที่เขาทำงานเขาถือบางคนนี่อยากจะเองเป็นมืออาชีพก็เขาทิ้งหมดเลยแต่ผู้หญิงบางคนก็นี่อยากตัวเองจากความเป็นมืออาชีพแบบนั้นเขาอยากตัวเองในฐานะที่เป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีในฐานะอาชีพนั้นแล้วใช้มาตรฐานเนี้ยมาความชอบธรรมกับบทบาทที่ตัวเองกำลังทำอยู่ดังนั้นต่อให้เราโฟกัสมีโฟกัสดีแล้วแต่อย่าลืมว่ามันจะทำเรื่องนี้หรือจะไม่พันกับไอเดียที่อื่นมันไม่ได้มันต้องไปตามข้อมูลถ้าข้อมูลมันออกมาเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องไปแต่แม้ว่าโฟกัสพอยต์จะเริ่มจากตรงนี้โอเคก็ดีแต่ต้องระวังด้วยว่ามันไอเดียที่คนมันหลายได้ตลอดแล้วมันคนเราไม่เคยสูงหัวไปเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มจาก workplace ในคุณเลยมีความเป็น professional ซึ่งไหมมีหรือไม่มีวัดกันด้วยอะไรนะคะตัวตนที่เป็น sex worker เนี่ยมันมีคล้ายๆมันมีtype ของ identity ให้เราเห็นสักกี่แบบอาจจะเริ่มแบบนี้เริ่มคล้ายๆส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่ยุคนี้20ปีผ่านไปเราน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่าที่สุริมาไม่มีสุริมาไม่ได้เล่นเรื่อง representation สุริมาที่เล่นเรื่องการต่อรองสักเท่าไหร่แต่เขาเน้นเรื่องดีว่าผู้หญิงมองตัวเองยังไงผู้หญิง justify ตัวเองยังไงคุณก็น่าจะจุดเดียวกับที่คุณเล่าก่อนเขาหาอะไรดีสองแบบแบบผู้หญิงที่กล้าโลกกับผู้หญิงที่เป็นแม่พระอะไรดีแม่พระจะไปที่กล้าโลกมีแค่สองน่าจะมีมากกว่านี้ลองไปหาสิลองไปดูสิเขาไม่ได้พูดถึง professionalism อาจจะมีแค่คนที่เป็นแม่เราอาจจะภูมิใจตั้งเกรดตัวเองจากลูกกระจอกแล้วสร้างตัวเป็นแม่เราได้แล้วคนที่เป็น professionalism บางคนถ้าเป็นในเมืองนอกเขาอาจจะคิดที่จะต่อสู้เพื่อ protect อาชีพเขาในเชิงกฎหมายอันนี้มาตรวัดของความเป็นผู้ชายซึ่งมาตรในคนไทยล่ะ
มันมีอะไรที่จะมัดความภูมิใจของเก่งได้ชีวิตไม่รู้โอเคไปดูเดิมไปดูท้ายของตัวตนว่าตัวตนมันจะเป็นสุดท้ายเสร็จแล้วถ้าเป็นเนื้อหามันมีคำนิยามความเป็นโปรเฟชชั่นแนลหรือไม่อย่างไรแบบไหนมีค่ะคืออย่างของที่อาจารย์ตัวอย่างของสีมาเขาทำในบริบทของอาบอบนวดใช่ไหมคะคือแต่ณปัจจุบันการทำงานการมันมีความหลากหลายมากตัวสถานประกอบการเองอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเช่นเป็นสปาแบบบอดี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นไซส์ไลน์หรือกลุ่มที่ทำคลาวด์เกตแต่ก็คือมีการไปกับลูกค้าด้วยโอ้ถ้าเกิดมันแตกไปเยอะอย่างนั้นเนี่ยนะคะหนูก่อนอื่นเลยหนูต้องระบุละเพื่อทำสปอร์ตไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบนะคือหนึ่งคุณต้องไปเซอร์เวย์ก่อนว่าไอ้ที่มาหลากหลายตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างแล้วคุณคิดว่าประเภทไหนน่าสนใจที่สุดแต่ถ้าเราไม่ต้องทำประเภทเดียววิธีทำดีสิทธิ์ให้ง่ายคือการใช้การเปรียบเทียบสมมติว่ากลุ่มที่ให้บริการผ่านออนไลน์ติดต่อทางออนไลน์นะฮะกลุ่มที่คาราโอเกะนะคือเลือกกลุ่มที่มีความแตกต่างกันและออกคนแทนกันสัก2ถึง3ไทยอย่าให้เกินนะอาจารย์พูดบอกนะอาจารย์น่าสนใจมากเลย3อาจารย์น่าสนใจมากเลย4สมมติว่า4ถ้างั้นคุณต้องมาจำกัดตัวแปรแทนคือว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นไงแต่ว่ามันปรับได้ใช่ไหมสมมติไทยที่เจอมีความโดดเด่นหลายไทยถ้าอย่างนั้นเรามาจำกัดตรงปริมาณจำนวนคนที่เป็นอินฟอร์แมนว่ามันมีทั้ง4แบบนะแล้วก็ออกแบบไม่เกิน2หรือ3คน4 3ก็12เยอะ12นะก็ลงลึกเนี่ยเวลาคอมแพร์อะไรบ้าง1คอมแพร์ประเภทใช่ไหมประเภทที่เขาอันนั้นไม่เหมือนกัน2ควรต้องเลือกคอมแพร์ความยาวนานที่คนก็เข้าไปอยู่ในอาชีพเช่นคนที่เพิ่งเข้าไปในอาชีพได้2ปีแต่คนที่กูอยู่10ปีแล้วเก่านะเลือกคอมแพร์วัยที่เป็นปัจจัยสำคัญมากสำหรับอาชีพหรือความสำเร็จของอาชีพนี้แล้วก็อยู่แล้วตอนก็40กว่าแล้วก็ต้องอัพเดทตัวเองไปแล้วเป็นคนเชียร์แขกไปเป็นแม่เล้าไปนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยเอาเพื่อวัย20วัย40แบ็คกราวด์มีไหมคนที่ไม่เรียนหนังสือเลยมีไหมคนที่แบบจบปวช.ปวส.มีลองเอาไอ้ที่ educational background ต่างสินะฮะถามครอบครัวชนบทถามครอบครัวเมืองชาติพันธุ์ผู้หญิงชาติพันธุ์กับผู้หญิงที่มาจากกรุงเทพวันนี้อาจจะมีอะไรเอาสิ่งที่เป็นตัวแปรทางสังคมที่มันแตกต่างกันเข้าอยู่ในตัวเลือก12คนของคุณเพื่อจะคอมแพร์มันจะน่าสนใจใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะอย่างนี้คือเทคนิคที่จะทำให้งานมันน่าสนใจถามเรื่องต่อไหมถามเรื่องนี้ต่อหรือถามเรื่องอื่นเชิญเลยถ้ามีโยนจบกลับไปถ้าคิดอะไรออกได้ถามกลับมานะคะคนอื่นจะมีจบเรื่องอื่นอีกไหมคะมีแต่เวลา15นาทีใครมีจบของตัวเองเชิญนะคะจบใช่ค่ะเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ผู้สอนทางภาษาเรียนด้านต้องถูกบังคับศึกษานะครับในการศึกษาศาสตร์หัวข้อที่พี่คิดไว้นะครับแต่ว่าอาจจะพัฒนาไม่ได้ร้อยดีนะครับผมมาทางด้านการจัดการความรู้เกมนะครับทีนี้แต่ว่าประเด็นที่สนใจคือเรื่องของการจัดการความรู้ด้านต้นของวัฒนธรรมเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนเพราะว่าคือผมเป็นอาจารย์ที่ราชภัฏเชียงใหม่แล้วที่ราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีลักษณะของข้อมูลทางด้านสูงตลอดนักศึกษานะครับก็จะมาจากหลากหลายด้านครับ
ยเฉพาะที่ทางวิทยาลัยแม่สอนแม่สอนเนี่ยก็จะมีอาจารย์ปุ๋ยชาติพันธ์นะครับส่วนในเมืองเองก็ในเชียงใหม่เองนี่ก็มีต่างกันนะครับถ้ามองแค่เพศภาวะก็เยอะละนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราเปิดรักตรงนี้ที่เกิดความแตกต่างนะครับแล้วก็มันน่าจะมีแนวทางในการจัดการความรู้ที่ความหลากหลายเนี่ยครับนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้ได้อาจารย์มีคุณเสร็จใหญ่โตมากเลยนะคะ1อัตลักษณ์ที่หลากหลายทางชาติพันธุ์กับ2การจัดการความรู้คำนี้มันฮิตกันมากเลยจัดการความรู้ก็ถามก่อนเลยค่ะความรู้ที่ว่าเนี่ยเป็นความรู้อะไรความรู้อะไรเป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนในแบบแผนนะหรือเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นวิธีการจัดการความรู้แบบนี้เป็นแบบแผนหรืออาจารย์จะโฟกัสไปที่การจัดการความรู้แบบที่เขาใช้คำนิยามคิดๆนั่นเลยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรนะหรือจะกลับไปแบบที่การจัดการความรู้แบบดั้งเดิมอาจารย์หมายถึงความรู้ประเภทไหนความรู้แบบเรียนแบบ acquired knowledge หรือความรู้ประเภทที่ว่ามันซึมเข้าไปแบบลงลึกตัวคุณจะลืมนะคะเวลาที่เราเรียนความรู้เราไม่ใช่เรียนมาจากโรงเรียนนะความรู้ที่น่ากลัวกว่าซึมลึกกว่าไม่คือการซึมแบบคุณไม่รู้ตัวในกระบวนการ socialization ดิฉันไม่ทราบว่าที่ศึกษาศาสตร์เขาเวลาใช้คอนเซ็ปต์การจัดการความรู้เขาดิฉันคิดว่าเขาคงไม่กินความถึงความรู้เพศที่แบบซึมเข้ามาในกระบวนการ socialization แบบไม่รู้ตัวอันนี้สิมันจัดการยังไงเขาคงไม่ได้หมายถึงตรงนี้แต่สำหรับนักสังคมวิทยาความรู้ที่แบบซึมเข้ามาในตัวเราแล้วมันโครงการโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยน่ากลัวมากเพราะมันซึมอยู่ลึกเราสนใจตรงนี้ไม่กลัวสิคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้คำถามดีค่ะเราไม่รู้ว่าความรู้ประเภทไหนครอบงำเราคุณยกตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะคนไทยทุกคนไหว้เป็นมีฝรั่งมาถามไหว้คืออะไรไหว้คืออะไรตอบฝรั่งมาถามไหว้คืออะไรตอบที่ว่าขับกับตอนแรกไหว้ก็คือ the way of greeting การทักทายเป็นคนไทยป่ะเป็นแต่ตอบไม่ได้ว่าไหว้คืออะไรมันซึ้งอยู่ลึกมากมันสัมพันธ์กับความสัมพันธ์เชิงอำนาจมันสัมพันธ์กับการระบบอาวุโสเรารู้แต่ไม่ตระหนักว่าเรารู้อธิบายไม่ได้ฝรั่งมาให้อธิบายหลักภาษาไทยอธิบายไม่ได้แต่ให้ไปอธิบายแก่มากฝรั่งอธิบายได้นะอธิบายได้เก่งกว่าฝรั่งแต่ภาษาเราก็สู้ฝรั่งไม่ได้ความรู้ประเภทที่ซึมเข้ามาหรือไม่รู้ตัวเป็นความรู้ที่น่ากลัวเพราะว่าอยู่ในบอดี้เรานักสังคมวิทยาสนใจความรู้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคอนเซ็ปต์ไหนอาจารย์ที่จะบอกอะไรบอกว่าอาจารย์ต้องไปจัดการเลือกก่อนนะคะว่าการจัดการความรู้เนี่ยหนึ่งอาจารย์หมายถึงความรู้ประเภทไหนนะคะและการจัดการประเภทไหนก่อนเราถึงจะทราบโจทย์นะคะถูกไหมจะสนใจความรู้แบบเป็นทางการความรู้แบบไม่เป็นทางการที่มันผ่านกระบวนการสื่อเข้ามาแบบ socialization แต่ความรู้อย่างเป็นทางการก็น่าสนใจนะเพราะว่าความสัมพันธ์ชิงอำนาจในโรงเรียนก็เยอะนะอาจารย์ก็เลือกว่าการจัดการความรู้แบบไหนที่อาจารย์สนใจนะนี่คือเราทำคอนเซ็ปต์ให้ชัดแบบความรู้อะไรความรู้แบบไหนกระบวนการนอกห้องเรียนหรือในห้องเรียนที่อาจารย์สนใจและพอจะสนใจอัตลักษณ์เรื่องชาติพันธุ์ก็เข้าใจว่าจะต้องสนใจเรื่องการต่อรองด้วยแหละเรื่องอำนาจด้วยแหละเพราะฉะนั้นต้องเอาไปสโคปว่าจะเอาการจัดการกับแบบไหนความรู้ชนิดไหนในบริบทแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการแบบความรู้ดั้งเดิมความรู้สมัยใหม่หรือการประทับประสานกันของความรู้สองแบบในบริบทบางอย่างเช่น
มีรู้สึกว่าในโรงเรียนนะคะหรือในสถานศึกษาบางอย่างมันอาจจะมีที่ทางที่เปิดให้เด็กนะคะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมมานะคะหรือแม้แต่ในบริบทชนบทเพราะฉะนั้นมีนักวิชาการอาขาเป็นจบปโทกลับไปหมู่บ้านแล้วทำกลุ่มเสวนาต่อเรื่องเป็นเดือนเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอาขาคุยกันเพื่อถกการเรื่องพิธีกรรมกับเรื่องการแก้องค์ความรู้ดั้งเดิมที่ว่าเด็กแฝดเป็นการกินต้องฆ่าทิ้งเขาจะคุยอันนี้คือการจัดการความรู้แบบนี้ทำยังไงถึงจะสร้างเวทีเปิดต่อรองจนกระทั่งชาวบ้านยินยอมที่จะเปลี่ยนความหมายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์ความรู้อันนั้นเป็นกระบวนการจัดการความรู้อีกแบบนึงที่แทรกแซงจริงๆน่าสนใจมากเช่นแล้วเขาติดตามก่อนเลยครับว่าทำไมเขามีเหตุผลอะไรทำไมถึงเขาต้องฆ่าเด็กแฝดก่อนที่จะไปปรับความคิดครับคิดว่ามีคือว่าดิฉันไม่ได้อ่านงานจัดฉบับสมบูรณ์นะดิฉันอ่านจาก abstract แล้วก็สนใจมากคือเขาเนี่ยเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยก็เป็นคนอาขาไม่ใช่คนนอกเป็นคนอาขาามันดิฉันจำรายละเอียดของอันดีไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาพยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดด้วยตัวชาวบ้านเองรู้สึกมันจะสัมพันธ์กับพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ว่าถ้าไม่มีลูกชายนะคะครอบครัวนั้นจะไม่สามารถทำพิธีอะไรสักอย่างตอนงานศพแล้วก็ทำให้วิญญาณพ่อแม่ไม่ได้ไปดีต้องมีลูกชายเท่านั้นไอ้วิธีคิดแบบเนี้ยมันทำให้ลูกสาวเนี่ยสภาพลูกสาวแย่มากเลยเหมือนคนที่เสร็จแล้วบ้านที่ไม่มีลูกชายก็ซวยดิแล้วลูกสาวก็ซวยสิเขาก็มาคุยจนกระทั่งยอมเปลี่ยนพิธีกรรมให้มีอินคลูดลูกสาวอะไรประมาณเนี้ยนี่คืออาจารย์การจัดการความรู้แบบโยมได้มีอีก10นาทีนะคะคุณมีอะไรถามมีคุณค่ะคือเหมือนเราที่เราตั้งตัวนะคะคือเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งมีแนวคิดของจอยพอค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีคนไม่ใช่นอกจากจอยพอคุณแต่ปรับใจกับจอยพอแล้วถ้าคุณจะปรับใจกับจอยพอเนี่ยคุณต้องโฟกัสที่คำถามข้อสองจอยพอไม่ได้เล่นข้อสามจอยพอเล่นข้อสองจนถ้าคุณจะเอาสจ๊วตฮอลคุณก็ลืมข้อ3ถ้าคุณจะเอาข้อ3ข้อ3ก็ลืมสจ๊วตฮอลเรื่องเอาลูกสจ๊วตฮอลเขาเรื่องเรื่อง presentation เขาไม่ลงรายละเอียดเรื่องเอเจนซี่แม้ว่าไอ้เรื่องเอโคนก็เปิดทางไว้ให้แต่ว่าเวลาเขาทำงานจริงๆก็เขียนหนังสือก็เขาเล่นเรื่อง presentation ดังนั้นเราจะเลือกนักคิดเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับว่าตรงเราจะทำอะไรจะเน้นแนวเอเจนซี่เรื่องในอัตลักษณ์แบบ representation ที่เน้นประกอบสร้างแล้วไม่เน้นเจตนาของคนไม่เน้นเจตนาของคนสร้างไม่เน้นเจตนาของคนเสพสื่อด้วยซ้ำแต่เน้นว่าอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่มันอยู่ในตัวเท็กซ์สมมติละครเลยงเลยยาเรามีภาพบทบาทของเลยยาของพรีเซนต์ของผู้หญิงด้วยกันโดยมากที่ต้องไปสนใจว่าผู้สร้างคิดชมพูอารยาคิดยังไงคนดูคิดยังไงเมื่อสนใจว่าภาพเรียนที่มันออกมาในทีวีมันแสดงอัตลักษณ์ของผู้หญิงอะไรนะฮะเขาสนใจในเด็กสิหนูจะเอาอะไรลูกเอาสักอย่างเลยพี่โจไปเลยลูกถ้าจะเอาสองอย่างก็ลองพี่โจแค่แบบให้ว่าแกเอาสองอย่างเจ็บใจจุกก็เอาสองอย่างรักหลายใจเกินมันยากจบเลยเอาเรื่องอะไรถ้าจะเอาสจ๊วตฮอลทิ้งข้อ3ถ้าเอาข้อ3ไม่ต้องครูผู้ใหญ่ช่วยคุณนะถ้าปลายเทอมเสียงคุณดีขึ้นเห็นไหมถึงไม่ใช่ปลายเทอมปีใหม่ยินดีค่ะช่วยขอของเสียงมีตัวอย่างนั่นเองจำคิดอะไรออกเมื่อกี้นี่แล้วก็ถามกลับมา
จักนะครับว่าถ้าสมมติว่าหนึ่งอย่างการขับคุณเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของภาพตัวแทนนะคะนอกจากเราตัวแทนของวัฒนธรรมในชุมชนแล้วเนี่ยเราสามารถจะมองมีภาพอะไรที่มองได้อีกไหมคะภาพตัวแทนเนี่ยคือคุณต้องรู้นะคะว่าไอ้คำว่าภาพตัวแทนมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีมากับหลักสมัยใหม่นั่นหมายความว่ามันมีมาในยุคที่เป็นไงฮะภาพลักษณ์มันท่วมอินเทอร์เน็ตท่วมจอท่วมมีเดียถ้าคุณจะทำอย่างนั้นต้องแสดงว่าการขับทุ่งเนี่ยมันอยู่ในออนไลน์มันอยู่ในซีดีมันอยู่ในทีวีมันถึงจะเอาคอนเซ็ปต์นี้มาใช้แต่ถ้ามันไม่ถูก globalize ขนาดนั้นคุณอย่าใช้คอนเซ็ปต์นี้คุณไปเอาคอนเซ็ปต์การปรับตัวเอเจนซี่เอเจนซี่อะไรนั้นอันนี้มันจะใช้กรณีที่เรื่องนั้นมันอยู่สวยเป็นต้นเหตุนะคะอย่างผู้หญิงบริการในการเป็นสื่อซ้อมรอบหน้านั้นพอได้อยู่สื่อเยอะถ้าซ้อมรอบหน้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหน้าถูกสร้างให้เป็นสัญลักษณ์เอาถึงสร้างยังไงผ่านสร้างพลังงานผ่านโปสเตอร์ทอรายการทีวีอะไรก็ทำได้ถ้าขัดทุนมีแบบนี้แล้วถูกชูให้เป็นสัญลักษณ์ของหลวงป่าขับทุกปั๊บหลวงป่าปุ๊บแล้วก็มีโปสเตอร์มีอะไรแล้วก็มีอะไรแบบนี้เยอะๆก็อาจจะได้ถ้ามีเยอะการปฏิวัติสัญญาศาสตร์ใช่ไหมของโซซูใช่ไหมมันมีตัวอย่างเยอะมากเลยนะวิธีวิเคราะห์ละเอียดมากนะคะภาพเดียวกันอย่างสมมติจะเป็นโปสเตอร์หรือว่าจะเป็นก็ไม่รู้นะคะมันจะมีวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบภาพแสงสีเงาตัวละครถ้าเป็นนวนิยายถ้าเป็นข้อเขียนก็จะวิเคราะห์พล็อตเรื่องท้ายของพล็อตการปล่อยเรื่องการดำเนินพล็อตมันจะมีวิธีวิเคราะห์เยอะมากในตัวลักษณะของเทคใช่ปะเทคที่เป็นภาพเทคที่เป็นตัวเขียนเทคที่เป็นหนังถ้าหนังก็ไปอ่านแม่เนื้อเถื่อหนังของประชาสุริยานนท์สามบทถ้าเป็นภาพโปสเตอร์ไปอ่านดีไซน์แอนด์คัลเจอร์ของประชาสุริยานนท์อาเทียนลึกซึ่งลงลึกดีที่สุดที่ลงลึกที่เป็นภาษาไทยที่ดีที่สุดอ่านโรงแรมบาร์ที่แปลเป็นไทยมายาคติอ่านสจ๊วตฮอลล์ representation อยู่ในนั้นหมดแล้วลูกมันจะมีคอนเซ็ปต์ว่าจะทำยังไงกับการแจกแจงวิธีวิเคราะห์จะมีวิธีวิเคราะห์
ีไหมคะมีสิทธิ์อะไรไหมคะหัวข้อที่สนใจนะคะก็คือการสร้างนักบวชหญิงการสร้างนักบวชหญิงปารายอคณะแม่พรแล้วก็จะใช้แนวคิดของอำนาจของฟูโกค่ะแล้วก็ฮาบิทัสของบูเดียแล้วก็อัตตาลักษณ์ซิสเตอร์ใช้ฟูโกกับบูเดียเนี่ยนักบวชจะไม่ค่อยมีเอเจนซี่เท่าไหร่นะคะมันจะเห็นไม่ค่อยออกเพราะฟูโกเนี่ยงานส่วนใหญ่ที่ออสไตรโกไปใช้มันจะเน้นว่าคนน่ะถูกครอบโดยบริบทยังไงคนน่ะกำกับไม่ใช่จะเป็นผู้นะแต่ถูกกำกับโดยวัฒนธรรมยังไงจะไม่ค่อยเห็นกบฏว่าถ้าโดยกฎระเบียบอะไรที่การสร้างของกฎระเบียบที่มีกฎระเบียบมากกว่ากฎระเบียบอีกการโซเชียลไลซ์ต่างๆนะฮะถ้าซิสเตอร์ไม่ต้องการเน้นความเป็นเอเจนซี่ของนักบวชแต่เน้นว่านักบวชหญิงถูกครอบโดยวัฒนธรรมอำนาจในศาสนาเนี่ยยังไงก็ใช้ฟูโกแต่ถ้าซิสเตอร์ต้องการจะเน้นว่าถึงแม้ว่าวัดหรือโบสถ์ก็มีกฎอะไรมาแต่นักบวชหญิงเขาก็มีวิธีการที่เขาจะแทรกเขาไม่สร้างตามกฎนั้นเขาก็ใช้ฟูโกไม่พอต้องเปลี่ยนถึงเพิ่มเติมพวกพื้นที่ที่สามการต่อต้านซึ่งไม่ใช่ฟูโกฟูโกพูดไม่เหมือนกันพื้นที่ที่เป็นอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเท่าไหร่ต้องไปอ่านพวกจูริบัลเลอร์พื้นที่ที่สามพวกสตรีทพายอันนี้ก็คือพวกพื้นที่ที่สามการต่อต้านนะคะการต่อต้านคนเนี้ยอันเนี้ยแล้วมีบทความเต็มเลยแล้วก็อ้างต่อจากในนี้เป็นการต่อต้านก็น่าเสียดายยินดีมาอีกรอบเลยนะคะจ่าอริยาพรุ่งนี้มีโปรแกรมที่ต้องไปต่อนะคะถ้าสามารถจะทำตัวเป็นประโยชน์ได้ก็ยินดีท่านอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าวันนี้เจ็บคอมากไม่ใช่ใครโลกอะไรโอ้โห